ัญญัติการบทที่9ข้อที่10มือของเจ้าจับทำการอะไรจงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้าที่นี่สอนเราถึงการที่ให้เราทำสุดกำลังสุดความสามารถเต็มที่ในสิ่งที่มือของเราไปจับต้องเมื่อปีที่แล้วหัวข้อค่ายของเราคือสุดศักยภาพนะครับสุดศักยภาพแต่วันนี้หัวข้อคำเทศนาคือสุดศักยภาพแต่ก็ยังดีไม่พอเคยคิดไหมว่าสุดศักยภาพแต่ก็ยังดีไม่พอผมมีเหตุผลอยู่7ข้อนะครับว่าทำไมสุดศักยภาพแต่ยังดีไม่พอพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บอกว่าให้เราทำสุดแต่วันนี้ผมอยากจะให้เราพิจารณาองค์ประกอบอื่นเพื่อว่าการสุดศักยภาพเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีพอไม่อย่างนั้นมันจะดีไม่พอนะเหตุผลประการที่หนึ่งแม้ว่าสุดศักยภาพแต่มันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าวิธีที่คุณใช้เราจะเห็นโดยเฉพาะในสังคมของการเมืองนะครับมีคนเก่งเยอะมีคนมีศักยภาพเยอะมีความสามารถเยอะเราจะเห็นในแวดวงบางแวดวงเนี่ยเราจะพบคนที่มีความรู้มีความสามารถเยอะๆสูงๆแต่ในที่สุดสิ่งที่เขามีกลายเป็นผลเสียนะD.L. Moody เป็นนักเทศมีชื่อเสียงมากเขาพูดอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าคุณเอาคนที่ขโมยเขาเรียกอะไรน็อตที่ยึดรางรถไฟนะครับถ้าคุณเอาคนที่ขโมยน็อตที่ยึดรางรถไฟแล้วส่งเขาเรียนหมายเวลาเขาจะขโมยรางรถไฟทั้งหมดไปเลยมันไม่ได้ทำให้เขาจากขโมยกลายเป็นอย่างอื่นแต่จะทำให้เขาขโมยได้เก่งขึ้นดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่สุดศักยภาพขนาดไหนประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณไปสุดไปเก่งขนาดไหนมันยังมีองค์ประกอบอื่นเราจะต้องคิดถึงว่าในวิชาจริยธรรมนะครับเรามีประโยคนึงที่บอกว่า the ends justifies the means นะหมายความว่าประโยคนี้บอกว่าถ้าเป้าหมายถูกต้องใช้วิธีอะไรก็ได้เป็นจริยธรรมที่บอกว่าอย่าทำแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นให้ไปทำอย่างนี้บอกว่าถ้าเป้าหมายถูกต้องทำอะไรก็ได้นี่เป็นจริยธรรมที่ผิดถ้าผมอยากจะช่วยคนผมก็ไปขโมยคนขโมยเงินของคนที่มีมาช่วยเงินคนที่ไม่มีเหมือนโรบินฮูดทำนะดีไหมดีไหมมันคงจะดีถ้าไม่ใช่เงินของคุณนะถ้าไม่ได้ขโมยคุณนะข้อที่สองที่สำคัญกว่านั้นเกี่ยวข้องกับสุดศักยภาพก็คือจะต้องถามว่าสุดศักยภาพเพื่อใครหรือเพื่ออะไรนะจริงๆอาทิตย์นี้ผมตั้งใจจะเทศเรื่องอื่นผมบอกกับจอยไว้ละว่าจะเทศเรื่องนี้เรื่องนี้เสร็จแล้ววันศุกร์ผมได้คุยกับอนุชนคนหนึ่งทำให้วันเสาร์ผมตื่นขึ้นมาผมรู้สึกพระเจ้าบอกว่าสุดศักยภาพก็ยังไม่พอก็เลยมานั่งคิดว่าจะเทศอะไรถ้าสุดศักยภาพไม่พอผมคุยกับอนุชนคนนี้เขามีความสามารถช่วงนี้เป็นช่วงที่อนุชนของเราบางคนจะไปเรียนต่อส่วนใหญ่จะไปเรียนเมืองนอกด้วยซ้ำนะ
ส่วนใหญ่จะไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ผมคุยกับอนุชนแล้วก็พบว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาก็คือเขาอยากไปสุดศักยภาพอยากเป็นคนเก่งที่สุดในสุดความสามารถของเขาอยากจะอยู่กับคนที่เก่งๆอยากที่จะร่วมงานกับทีมงานที่เก่งๆไม่อยากไปอยู่ในที่ที่คนไม่เก่งอยู่อยากจะไปสุดอยากจะอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะมีทีมอาจจะมีอะไรไปสุดเลยแล้วผมบอกว่าไม่ดีคุณว่าดีไหมฟังดูแค่นั้นด้านเดียวน่าจะดีใช่ไหมน่าจะดีอย่างสมมุติถ้าคุณเป็นนักดนตรีคุณไปเรียนดนตรีแล้วคุณก็ได้วงที่เก่งๆแล้วคุณก็ไปเล่นแล้วคุณก็เดินทางทั่วโลกแล้วคุณก็มีชื่อเสียงแล้วคุณก็สนุกไม่ต้องมาเล่นกับนักดนตรีที่ไม่เก่งดีไหมคุณว่าดีไหมอ้าวข้างหน้าหัวเราะทำไมคุณว่าดีไหมผมว่าไม่ดีเพราะว่าเป็นการมองเรื่องของการใช้ศักยภาพของตัวเองแค่ด้านเดียวในค่ายที่ผ่านมาผมบอกว่ากุญแจของไม่ใช่ค่ายใช่ไหมอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วผมพูดถึงกุญแจของการดำเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งการวัดผลคริสตจักรไม่ใช่มองด้านเดียวแต่มองคำว่าสมดุลสมดุลถ้าเรามองเฉพาะสนุกมีชื่อเสียงเก่งไปไกลเรามีค่านิยมไม่แตกต่างกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วมุมมองแบบนี้เป็นมุมมองที่มองเข้าหาตัวเองอย่างเดียวมองว่าตัวเองจะได้รับอะไรมองว่าตัวเองจะไปไกลขนาดไหนมองว่าตัวเองในที่สุดจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคำถามที่สองเกี่ยวข้องกับสุดศักยภาพก็คือทำเพื่อใครคุณจะเอาศักยภาพนี้ของคุณเนี่ยไปใช้สุดเพื่อใครเพื่อตัวเองไหมถ้าเพื่อตัวเองไม่ดีถ้าสรุปคำเหลือคำเดียวคือเห็นแก่ตัวเซลฟี่เซลฟี่ and selfish เพื่อใครใน1โครินธ์บทที่10ข้อ31บอกว่าจงกระทำทุกสิ่งเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะไม่ว่าจะกินหรือดื่มหรือทำอะไรก็ตามนะเราดูเอเฟซัสบทที่1พูดถึงจุดประสงค์ที่พระเจ้าเลือกเราที่พระเยซูไถ่เราสิ้นพระชนแทนเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับตราเราเพื่อให้เราถวายคำรสสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์เนี่ยสุดศักยภาพไม่พอข้อที่3คือตามแผนการของใครตามแผนการของใครถ้าสุดศักยภาพแล้วตามแผนการที่เราวางเอาไว้ด้วยเราเองผมคิดว่าก็ยังไม่พอเพราะในความจำกัดของเราในความคิดอันจำกัดของเราเราจะคิดว่าถ้าสุดความสามารถของเราน่าจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้ซึ่งถ้าคนที่คิดไกลมากอาจจะใหญ่มากนะครับอาจจะใหญ่มากแต่ก็ยังไม่พอบางคนมีความทะเยอทะยานส่วนตัวสูงนะมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าให้เราแสวงหาพระเจ้าให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระองค์จะทรงประทานตามใจปรารถนาของเจ้าพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของเจ้าพระเจ้าจะทำจะให้สิ่งที่เราอยากไ
แต่ในความคิดของผมก็คือสิ่งที่เราอยากได้บางทีก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากเนื้อหนังของเรามากกว่า yeah. เป็นสิ่งที่เราคิดว่าอยากให้มันเกิดมากกว่าผมเชื่อพระเจ้าจะให้แต่ยิ่งผมเป็นคริสเตียนนานผมยิ่งคิดว่าผมไม่อยากอธิษฐานพระองค์จะข้านี่คือสิ่งที่ข้าพระองค์อยากเห็นขอพระองค์อวยพรแต่ผมอยากอธิษฐานว่าพระองค์จะข้าอะไรคือสิ่งที่พระองค์อยากเห็นขอพระองค์อวยพรและข้าพระองค์ขอเข้าไปมีส่วนด้วยพี่น้องเข้าใจความแตกต่างไหมไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรเราอยากรู้ว่าพระเจ้าอยากจะเห็นคริสตจักรนี้เป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวไม่ว่าเป็นโลกนี้เราอยากรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้โลกนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าตามความเข้าใจตามความคิดของเราสิ่งที่เราจะอธิษฐานนั้นมันจะตามขอบเขตตามความเข้าใจของเราเท่านั้นแต่ถ้าเราอธิษฐานเข้าสู่แผนการใหญ่ของพระเจ้าแม้ว่าสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าดูเหมือนมันจะเป็นเล็กๆแต่เมื่อเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ของพระเจ้ามันจะกลายเป็นสิ่งใหญ่มีประโยคหนึ่งที่บอกว่า direction is more important than speed ทิศทางนั้นสำคัญกว่าความเร็วคุณไปเร็วขนาดไหนแรงขนาดไหนถ้าผิดทิศก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมถ้าคุณไปผิดทิศคุณไปดีขนาดไหนยิ่งไปเร็วยิ่งไกลเป้าหมายนะถ้าเป้าหมายของคุณไปเชียงรายแล้วคุณมุ่งหน้าไปลำปางยิ่งเร็วยิ่งไกลนะเพราะฉะนั้นสุดศักยภาพก็ยังไม่พอในกิจการบทที่13ข้อ36ได้พูดถึงดาวิดได้รับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าในชั่วอายุของท่านรับใช้อะไรรับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าความสำเร็จของดาวิดผ่านไปเป็นพันปีแล้วเรายังพูดถึงดาวิดอยู่ดาวิดยังคงเป็นกษัตริย์ที่คนยิวพูดถึงมากที่สุดยังเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอะไรดาวิดได้รับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าในชั่วอายุของท่านเพราะฉะนั้นถึงคุณไปสุดศักยภาพผมอยากรู้ว่าสุดศักยภาพตามแผนการของใครพี่น้องเคยคิดไหมว่าความสามารถที่พระเจ้าให้กับคุณความสามารถที่คุณมีนั้นตอนที่คุณวางแผนว่าอยากเห็นอะไรเกิดคุณเคยถามไหมว่าพระเจ้าจะให้มันเป็นอะไรเป็นคำถามเดียวกันกับชีวิตอยู่เพื่ออะไรเหตุผลประการที่4ก็คือสุดศักยภาพก็ยังไม่พอเพราะว่ามันมีมากกว่าสุดศักยภาพฟังรู้เรื่องไหมสุดศักยภาพตามธรรมชาติของคุณแต่กับพระเจ้านั้นมีเหนือธรรมชาติอีกมันไม่ใช่ natural แต่มันเป็น super naturalเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้คุณไปสุดศักยภาพผมอยากให้คุณแสวงหาว่าทำยังไงจะเป็น super natural โอเคไหมโอเคไหมพอรับได้ไหมรับได้ไหมกลับมาประโยคที่ผมพูดหลายครั้งมากในปีนี้คนที่มีพระเจ้าต่างกับคนที่ไม่มีพระเจ้าที่ตรงไหนคนที่มีพระเจ้ามีพระเจ้า
พราะฉะนั้นคนที่มีพระเจ้าคิดไม่เหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้าโอเคไหมรับได้นะเพราะฉะนั้นเราสุดศักยภาพก็ยังไม่พอใจเห็นด้วยนะผมไม่อยากให้คุณอยู่แบบคนที่ไม่มีพระเจ้าที่พอใจเท่ากับศักยภาพของคุณแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณทำสุดความสามารถของคุณแล้วคุณยังรู้สึกว่าคุณบกพร่องหน้าที่ของเราทำสุดความสามารถของเราแล้วทิ้งผลลัพธ์ให้เจ้าเป็นผู้ทำต่อนั่นคือหน้าที่ของเราแต่เวลามาถึงอัศจรรย์นั่นคือส่วนที่พระเจ้าทำต่อนะมาถึงอัศจรรย์นั่นคือส่วนที่พระเจ้าทำต่อมาถึงอัศจรรย์นั่นคือส่วนที่เราพึ่งพระเจ้าที่จะทำถ้าพระเจ้าไม่ได้ทำไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของเราแต่ถ้าพระเจ้าจะทำแล้วเราไม่ยอมทำนั่นเป็นความรับผิดชอบของเรานะเพราะฉะนั้นสุดศักยภาพยังไม่พอเพราะว่ามันยังจะมีเหนือธรรมชาติเคยถามพระเจ้าไหมว่าจะให้ทำอะไรเคยถามพระเจ้าไหมว่าจะทำด้วยวิธีไหนจะทำเพื่อใครข้อที่5ถ้าเราเอาแผนการของพระเจ้าบวกด้วยศักยภาพของพระเจ้าเราจะได้ผลกระทบที่มากที่สุดจะเป็น most impactถ้าคุณเอาแผนการของพระเจ้าบวกกับศักยภาพของพระเจ้ามันจะได้ผลกระทบมากที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ว่าสุดศักยภาพก็ยังไม่พอต้องเปลี่ยนมาเป็นแผนการของพระเจ้าและศักยภาพของพระเจ้าขอข้อ5อีกรอบหนึ่ง if you put God's plan plus God's potentialIt's equal most impact. ต้องขอข้อ5อีกรอบต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะอยากได้ impact มากที่สุดไหมจากชีวิตของคุณผมเชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยอยากให้ชีวิตของเรามีผลกระทบมากที่สุดมีผลกระทบต่อคนรอบข้างกับใครก็ตามมากที่สุดถ้าคุณเข้าสู่แผนการของพระเจ้าและศักยภาพของพระเจ้ามันจะนำไปสู่ผลกระทบกับคนมากที่สุดแรงที่สุดลึกที่สุดเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเมื่อผมเข้าไปในอมก๋อยเราไม่ได้มีเด็กเยอะขนาดนี้ฮะที่คุณเห็นนั้นเป็นเด็กประมาณ110กว่าคนเรามีเด็กอยู่10กว่าคนเราเพิ่มมา10เท่าเราเพิ่มค่าใช้จ่ายเกิน10เท่าอาจจะถึง20เท่าเราเพิ่มคริสตจักรเยอะมากเมื่อเราเอาแผนการของพระเจ้าบวกกับศักยภาพของพระเจ้ามันจะมี impact มันจะมีผลกระทบมากที่สุดอยากไหมให้ชีวิตของคุณมีผลกระทบมากที่สุดอาจจะกับคนคนเดียวไม่เป็นไรที่ผมพูดถึงจำนวนมันเข้าใจง่ายถ้าพูดเป็นจำนวนนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความลึกผมอยากให้เราเป็นคนที่ลึกผมไม่อยากให้เราเป็นคนผิวเผินเมื่อคุณเป็นคนที่ลึกสิ่งที่คุณทำจะมีผลระยะยาวไม่ต้องการให้สิ่งที่คุณทำจบเมื่อคุณไปทุกวันนี้มีหลายคนถามคำถามนี้กับผมนะครับแม้แต่
อาทิตย์ที่แล้วไปกินเจี๋ยทงเฮงคำถามนี้ก็ตามไปหลอกหลอนผมนะครับว่าถ้าอาจารย์ซิดนีย์ไม่อยู่อมก๋อยจะเป็นยังไงสิ่งที่อาจารย์ทำไว้ที่อมก๋อยจะเป็นยังไงนี่ขนาดเราไปกินนะคำถามก็ยังตามไปหลอกหลอนนะผมไม่ต้องการให้งานที่ผมทำเกือบ20ปีที่อมก๋อยเนี่ยจบวันที่ผมออกจากอมก๋อยนั่นคือความล้มเหลวใช่ไหมล้มเหลววันไหนที่ผมไม่อยู่อมก๋อยวันนั้นอมก๋อยไม่มีอะไรละนั่นเป็นความล้มเหลวมันเป็นวิธีทำงานที่ขึ้นอยู่กับผมคนเดียวมันเป็นวิธีทำงานที่ไม่มีอิมแพคจริงๆมันเป็นวิธีทำงานที่ผมลากทุกคนไปกับผมเวลาผมหยุดลากทุกคนหยุดหมดแล้วเราคิดถึง impact มันจะต้องลงลึกกว่านั้นถ้าเป็นวิธีของพระเจ้าเป็นแผนการของพระเจ้าเป็นศักยภาพของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำงานลึกในคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องคำถามที่ผมถูกถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกถามโดยกะเหรี่ยงมาก่อนมีพี่น้องกะเหรี่ยงคนหนึ่งถามผมอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่อยู่แล้วพวกเราจะทำยังไงอาจารย์เตรียมอะไรไว้นี่อาจารย์เตรียมอะไรไว้ผมเตรียมไหมผมเตรียมเหมือนกันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือพระเจ้าเตรียมอะไรไว้แล้วพระเจ้าทำอะไรในใจของคนกะเหรี่ยงพี่น้องอยากให้ชีวิตของคุณมีผลกระทบกับคนรอบข้างเข้ามาในแผนการของพระเจ้าเข้ามาในแผนการของพระเจ้าผมไม่สามารถเล่ารายละเอียดมากนะครับแต่เวลานี้เราเห็นพระเจ้าทำงานในอมก๋อยมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแล้วเราเริ่มเห็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงที่มันถาวรมากขึ้นด้วยสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงฝ่ายกายภาพด้วยเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มที่จะเข้ามาช่วยอมก๋อยโดยต้องการที่จะช่วยเราทุกด้านเลยสิ่งหนึ่งซึ่งครูหมุยขอกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือขอโคต้าทุกคณะสำหรับเด็กอมก๋อยที่จะสามารถเข้าไปไม่ต้องสอบเข้าเลยขอทุกคณะเราคิดถึงวิศวะเราคิดถึงแพทย์เราคิดถึงเภสัชเราคิดถึงทันตแพทย์เราไม่ใช่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเดียวมหาวิทยาลัยที่ร่วมในโครงการแล้วเป็นโครงการที่เป็นโครงการพระราชดำริเราเห็นพระเทพเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เบื้องหลังคืออะไรผมอยากบอกคุณว่าเบื้องหลังเป็นคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานมานานเบื้องหลังเป็นคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานมาเป็น10ปี10กว่าปีที่เราอธิษฐานพระเจ้าขอพระองค์เปลี่ยนอมก๋อยพระเจ้าขอพระองค์เปลี่ยนอำเภอที่ยากจนที่สุดพี่น้องที่เคยได้ยินผมเทศนาใช่ไหมผมบอกพี่น้องกะเหรี่ยงว่าพระคัมภีร์บอกว่าคนต้นจะเป็นคนท้ายและคนท้ายจะเป็นคนต้นและอมก๋อยเป็นคนท้ายไม่มีใครแย่งตำแหน่งเราไปได้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนต้นแล้วเราอธิษฐานอย่างนั้นจริงๆเราอธิษฐานที่เราจะเป็นคนต้นแล้วเราอธิษฐานนานมากมา10กว่าปีแล้วเราเห็นมันค่อยๆเกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหม full potential ของผมสุดศักยภาพของผมคืออะไรแผนการที่ผมคิดสำหรับตัวเองคืออะไรรู้ไหมโตโต้บอกว่าผมหลอกแม่เขาแต่งงานบอกว่าแม่โดนหลอกแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่าแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราแต่งงานกันเนี่ย
ผมอยู่ในตำแหน่งที่จะกลับมาประเทศไทยเป็นคณะบดีฝ่ายวิชาการของโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเพราะฉะนั้นผมจะทำงานสายวิชาการและสุดศักยภาพของผมก็จะตายเส้นนั้นไปถ้าเป็นคณะบดีฝ่ายวิชาการก็คือท็อปละผมไม่สนใจจะเป็นอธิการบดีผมมีโอกาสที่จะเรียนต่อปริญญาเอกมีทุนที่สหรัฐให้ผมเสนอให้ผมที่จะต่อปริญญาเอกถ้าผมเลือกเส้นทางของผมตามศักยภาพตามความคิดของผมผมจะไปสายวิชาการแต่ว่าผมคิดว่าแผนของพระเจ้าศักยภาพของพระเจ้าพี่น้องคอยดูขอ20ปีถ้าพี่น้องไม่รีบตายซะก่อนนะอีก20ปีผมก็เลย80แล้วผมอาจจะตายก่อนขอ20ปีอำเภอที่ล้าหลังที่สุดที่เขาส่งข้าราชการที่เลวที่สุดไปอยู่เนี่ยจะกลายเป็นอำเภอแนวหน้าในประเทศไทยจะกลายเป็นอำเภอแนวหน้าในประเทศไทยผมตั้งใจว่าอีก2ปีเราจะเปิดโรงเรียน2ภาษาไบลิงกัลที่นั่นกำลังเลือกหลักสูตรอยู่และเราจะคัดหัวกะทิเราจะคัดครีมขององค์ก๋อยที่จะเรียนกับเราและเราจะปั้นเด็กเพื่อจะกลับมาพัฒนาอำเภออมก๋อยพี่น้องนึกภาพออกไหมว่า Impact มันจะแรงขนาดไหนต่อประเทศไทยถ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำเต็มที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีชื่อเสียงมากที่เปลี่ยนอำเภอที่ยากจนที่สุดในเชียงใหม่อาจจะยากจนที่สุดในประเทศไทยให้กลายเป็นตรงข้ามเคล็ดลับกุญแจก้าวเข้ามาในแผนการของพระเจ้าและอย่าหยุดที่ศักยภาพของคุณหลายครั้งที่เราไปต่อไม่ได้เพราะเราประเมินศักยภาพของตัวเองเราประเมินเงินทองที่เรามีอยู่ว่าเรามีแค่นี้เพราะฉะนั้นเรามีงานประเภทที่ต้นปีจะประเมินว่าปีนี้เราจะมีรายรับเท่าไหร่แล้วเราจะวางแผนตามรายรับที่เราคิดว่าจะมีก็ดีครับเป็นวิธีสมเหตุสมผลมากเป็นวิธีที่เหมาะกับการบริหารมากแต่ผมบริหารแบบนั้นไม่เป็นผมไม่เคยรู้ว่าจะมีเงินเข้ามาเท่าไหร่วันไหนเพราะฉะนั้นผมบริหารแบบมีอะไรที่เราอยากทำปีหน้าเสนอมาเลยไม่ต้องสนใจใช้เงินเท่าไหร่อธิษฐานเยอะแล้วเราก็จะมีเงินเข้ามาทำให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นศักยภาพของผมหรือศักยภาพของทีมงานหรือศักยภาพที่เราประเมินว่าจะมีจำนวนเงินเข้ามาเท่าไหร่แต่เป็นศักยภาพของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันจะมี impact จะมีผลกระทบมากที่สุดข้อต่อมาสุดศักยภาพยังไม่พอเพราะว่าถ้าเราเข้าสู่แผนการของพระเจ้าใช้ศักยภาพของพระเจ้าคุณจะได้รับความพึงพอใจมากที่สุด most satisfied most satisfied คุณจะพอใจมากที่สุดผมเชื่อว่ากลับมาตัวอย่างที่ผมพูดถ้าเป็นนักดนตรีคนหนึ่งได้เล่นกับวงที่เก่งๆได้อยู่กับนักดนตรีเก่งๆได้เดินทางรอบโลกได้มีชื่อเสียงได้อัดแผ่นได้ดังฮะ YouTube พันล้านคลิกอย่างนี้
จะไม่มีความพอใจเท่ากับเข้ามาอยู่ในแผนการของพระเจ้าและอยู่ในศักยภาพของพระเจ้าถ้าตามศักยภาพของผมตอนนี้ผมก็คงมีชื่อเสียงด้านวิชาการผมต้องบอกพี่น้องด้วยความถ่อมใจว่าผมเป็นคนฉลาดมากเพราะผมสามารถมีชื่อเสียงในสายวิชาการได้ไม่ยากแต่ว่าผมฉลาดกว่านั้นผมไม่เลือกเส้นนั้นผมเลือกเส้นที่พระเจ้าบอกให้ผมทำผมไม่ได้บอกว่าคนที่เลือกสายวิชาการเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าเรียกคุณทำอะไรคุณทำสิ่งนั้นถ้าถามผมมีความพอใจไหมเวลานี้มีความสุขไหมผมค่อนข้างกล้าพูดได้ผมเป็นคริสเตียนที่มีความสุขมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยผมไม่กล้าพูดทั้งโลกเพราะว่าน่าเกลียดนะเราถ่อมใจเราไม่พูดแต่พี่น้องผมคิดว่าผมเป็นคริสเตียนที่มีความสุขมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเพราะว่าผมได้เห็นสิ่งที่หลายคนอยากจะเห็นสิ่งที่หลายคนอธิษฐานมาสิ่งที่หลายคนได้หวังว่ามันจะเกิดและผมได้เห็นกับตาและผมได้เห็นตั้งแต่มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นและมีส่วนอยู่วงในมีส่วนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมีส่วนเห็นชีวิตของคนถูกเปลี่ยนในเด็ก100กว่าคนที่คุณเห็นนะครับถ้าคุณรู้จักเด็กคนเหล่านี้เป็นส่วนตัวคุณจะซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ามีเด็กคนหนึ่งที่ร้องเพลงอยู่เนี่ยนะครับพ่อติดยาเสพติดแต่ตัวเขาเป็นตัวเก่งที่ถ้าสอบโควต้าอาจจะได้แพทย์มช.นี่คือเด็กที่พ่อติดยาเสพติดในเด็กกลุ่มนั้นมีหลายคนเลยที่พ่อแม่ติดยาเสพติดและไม่สนใจว่าลูกจะอยู่ยังไงเพราะว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ไปซื้อยาเสพติดและเมื่อเราไปขอลูกของเขามาเพื่อจะดูแลส่งเรียนเขาบอกเขาไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะถ้าเอาไปคุณรับผิดชอบทั้งหมดแล้วเรารับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือคุณว่าผมมีความสุขไหมถ้าได้ทำอย่างนี้คุณว่าจะมีความสุขไหมชีวิตของคนที่มีความสุขเป็นชีวิตแบบไหนรู้ไหมถ้าคุณคิดว่าความสุขก็คือได้มีบ้านสวยๆมีรถหรูๆแล้วก็ไปเที่ยวบ่อยๆได้กินของดีๆผมจะบอกคุณว่าอยู่อย่างนั้นได้ไม่เกิน 2-3 ปีนั้นน่าเบื่อมากมันจะน่าเบื่อมากชีวิตของคนที่มีความทุกข์นะครับจะกลายเป็นชีวิตที่มีความสุขเร็วมากเลยไปช่วยคนอื่นถ้าคุณเห็นอีกคนหนึ่งที่ทุกข์กว่าคุณนะครับคุณจะเลิกบ่นไอ้ที่คุณบ่นอยู่ทุกวันนี้เออไอ้ที่โอ้ยเสื้อผ้าไม่พอใส่เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูคนที่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วคุณจะไม่บ่นว่าเสื้อผ้าไม่พอใส่ถ้าคุณได้เจอกับได้มีโอกาสช่วยคนคุณจะมีความสุขเยอะคุณจะมีความสุขมากเมื่อเปโตรถามพระเยซูนะว่าพวกเขาเนี่ยสละทุกอย่างติดตามพระเยซูรับใช้พระองค์จะได้อะไรจำได้ไหมพระเยซูตอบว่าอะไรในโลกนี้จะได้อะไรจะได้พี่น้องชายหญิงโอ้โหมีลูกเป็นร้อยเลยผมมีพี่น้องชายหญิงเยอะมากบนดอยนี่อ
อาทิตย์ที่แล้วผมไปเทศบนดอยแล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งที่เรารู้จักมามัน20ปีละเป็นคุณยายนะครับเมื่อก่อนแกสูงขนาดนี้เดี๋ยวนี้แกสูงขนาดนี้นะครับแกหดลงหดลงทุกครั้งที่เราเจอแกอาทิตย์ที่แล้วผมเจอแกแกก็คว้าคอผมก็แกจะทำละมันเนี่ยแล้วแกก็ดึงมาแล้วแกก็หอมแก้มถามว่าเมียบอมาเลอะน่าจะถามก่อนหอมแก้มผมใช่ไหมจะได้ปลอดภัยเดี๋ยวโดนเมียผมตบไอ้จอยล่ามหรือเปล่าเนี่ยบางทีเข้าไปในหมู่บ้านห่างไกลนะครับก็จะมีพี่น้องกะเหรี่ยงที่มากอดแล้วก็มาหอมแก้มเวลาที่ไปในที่ที่คนได้รับความรักจากเรามากเราได้อะไรเราก็จะได้รับความรักกลับมาท่านหวานสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคุณจะมีความสุขมากถ้าคุณเข้าสู่แผนของพระเจ้าและศักยภาพของพระเจ้าคุณจะมีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้านักดนตรีคนนี้จะกลับมาประเทศไทยจะสร้างชนรุ่นใหม่ในการนมัสการจะสอนคนรุ่นใหม่ในดนตรีที่เขาเก่งจะสอนเรื่องการนมัสการจะมุ่งไปสู่การให้โอกาสกับคนช่วยเหลือคนปลดปล่อยคนเขาจะมีความสุขยิ่งกว่าจริงไหมถ้าเราเริ่มมองมุมมองของเราออกจากมองว่าตัวเองจะได้อะไรไปสู่คนอื่นจะได้อะไรจากศักยภาพที่เรามีอยู่สุดศักยภาพของเราบวกแผนการของพระเจ้าบวกศักยภาพของพระเจ้าคุณจะมีความพอใจที่สุดผมรับประกันกับคุณมีคนจำนวนมากนะครับที่ประสบความสำเร็จแล้วพบว่ามันไม่ใช่ความสำเร็จมีคนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จแล้วพบว่ามันไม่มีอะไรน่าพอใจคนที่ได้เหรียญทองกีฬาชนิดต่างๆหลายคนอยากจะฆ่าตัวตายเราอาจจะมีค่านิยมของโลกนะมีคนรุ่นใหม่เยอะแยะอยากจะเป็นดาราอยากจะมีเงินจำนวนมากอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะสวยๆอยากเป็นที่ชื่นชมแต่ผมถามคุณอะชีวิตของดารามีความสุขไหมน่าจะมีความสุขไหมเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขกับเราแล้วเรามุ่งไปหาสิ่งเหล่านี้สิ่งที่น่าผิดหวังเวลาที่น่าเศร้าที่สุดคือเวลาที่เราพบว่าเป้าหมายที่เราอยากจะได้นั้นเราสำเร็จแล้วแต่มันเป็นความว่างเปล่าตอนไม่สำเร็จยังมีความหวังว่าถ้าสำเร็จยังมีความหวังว่าถ้าสำเร็จมันจะดีกว่านี้แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมันสำเร็จแล้วแต่รู้ว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่คิดพี่น้องของคุณสุดศักยภาพของคุณสุดแผนการของคุณสุดความทะเยอทะยานของคุณคืออะไรเป็นการมองเข้าหาตัวเองไหมผมคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่รู้ว่ามันมีมากกว่านั้นมันมีมากกว่าการอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้น
ข้อสุดท้ายถ้าหากว่าเป็นแผนการของพระเจ้าศักยภาพของพระเจ้าจะได้รับความจะได้รับบำเหน็จมากที่สุดได้รับบำเหน็จมากที่สุดในที่สุดเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์สิ่งที่เราอยากจะได้ยินเราอยากได้ยินพระองค์บอกว่าเจ้าทำดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อนั่นคือประโยคที่ควรจะสรุปชีวิตของเราแล้วพระองค์จะบอกว่าเมื่อเราเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อพระองค์จะมอบการครอบครองให้กับเราพระองค์จะมอบบำเหน็จให้กับเราพระเยซูเล่าเรื่องอุปมาเรื่องของตะลันเรื่องที่พระองค์มอบความสามารถให้กับแต่ละคนและแต่ละคนเอาไปใช้ทำอะไรศักยภาพของคุณและของผมที่พระเจ้าให้กับเรานั้นจะต้องมีวันที่พระเจ้ามาถามว่าเจ้าเอาไปทำอะไรจะมีวันสุดท้ายที่พระเจ้าถามว่าเงินที่เราให้เจ้านั้นเจ้าเอาไปทำอะไรลองคิดดิเงินที่พระเจ้าให้คุณ 100% เอาไปทำอะไรบ้างกินกับกินกับกินกับกินทำ4อย่างมีเอาไปทำอะไรบ้างเวลาที่พระเจ้าให้กับคุณเอาไปทำอะไรบ้างความสามารถที่พระเจ้าให้กับคุณเอาไปทำอะไรบ้างเมื่อถึงวันสุดท้ายผมอยากได้ยินพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเจ้าทำดีแล้วผมอยากสรุปชีวิตเหมือนเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้ยึดความเชื่อไว้ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมจะเป็นของข้าพเจ้าพูดได้ไหมวันนี้พูดได้ไหมวันนี้คุณจะพูดได้ไหมว่าได้แข่งขันจนถึงที่สุดได้ต่อสู้จนสุดกำลังได้ยึดความเชื่อเอาไว้พระเจ้าให้เวลาให้เงินทองให้ความรู้ให้ความสามารถกับเราเพื่อใช้เพื่อพระองค์และใช้เพื่อคนอื่นพระเยซูสรุปบัญญัติ2ข้อรักพระเจ้าและรักมนุษย์ใช้ศักยภาพใช้สุดศักยภาพใช้เกินสุดศักยภาพของคุณเพื่อแสดงว่าคุณรักพระเจ้าและเพื่อแสดงว่าคุณรักคนอื่นแล้วชีวิตของคุณจะมี impact จะมีผลกระทบมากที่สุดไม่สำคัญคุณทำอาชีพอะไรนั่นไม่ใช่ประเด็นคุณจะมีความพึงพอใจมากที่สุดและคุณจะได้บำเหน็จมากที่สุดผมเชื่อว่าเราทุกคนมีความฝันมีไหมมีความฝันไหมมีอายุยิ่งน้อยยิ่งมีฝันนะครับอายุแก่ๆเราไม่อยากจะฝันละเพราะว่า
รู้สึกว่าฝันแล้วไม่ได้ฝันแล้วไม่ได้แล้วรู้สึกเวลาน้อยเกินไปเกินกว่าที่จะฝันมีความฝันไหมมีความทะเยอทะยานไหมมีความอยากไหนบางคนชีวิตอยากอยู่เพื่อคนอื่นจริงๆอยากต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต่อสู้เพื่อคนด้อยโอกาสช่วยคนขัดสนบางคนอยากอยู่เพื่อนำคนมาเชื่อพระเจ้าอยากเห็นชีวิตที่เปลี่ยนอยากเห็นครอบครัวที่แตกแยกคืนดีกันอยากเห็นคนที่ติดยาเสพติดได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าบางคนอยากเห็นสิ่งนี้อยากเห็นสิ่งนั้นอยากเห็นสิ่งนั้นแต่พอเจอกับความผิดหวังและผิดหวังและผิดหวังเริ่มยอมรับความจำกัดของตัวเองผมบอกว่าโอเคไม่เป็นไรยอมรับความจำกัดของตัวเองไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรคนที่มีพระเจ้าต่างกับคนที่ไม่มีพระเจ้าที่คนที่มีพระเจ้าก็มีพระเจ้าถ้าเรามีพระเจ้าเราจะไม่หยุดหวังเราจะไปต่อเราจะไม่เชื่อว่าสุดความสามารถของเราคือจบเรารู้ว่ามันมีมากกว่านี้อีกเรารู้ว่ามันไปได้กว่านี้อีกแต่ผมเช้านี้ผมอยากท้าทายคุณอย่าไปแค่สุดศักยภาพของคุณแต่ถามว่าคุณใช้ศักยภาพของคุณในการก้าวหน้าอย่างถูกวิธีไหมหรือด้วยการช่อโกงถามว่าคุณใช้ศักยภาพที่คุณมีอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมหรือเพื่อตัวเองคุณใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อแผนการของคุณสำเร็จหรือเพื่อแผนการของพระเจ้าสำเร็จถ้าคุณย้ายจากแผนการของตัวเองศักยภาพของตัวเองมาสู่แผนการของพระเจ้าศักยภาพของพระเจ้าผมอยากบอกคุณว่ามันจะทำให้เกิดผลกระทบมากที่สุดในที่ที่คุณอยู่ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วมันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจมากที่สุดคุณจะมีความสุขมากถ้าคุณมองไปแล้วคุณสามารถเห็นชีวิตของคนที่คุณมีส่วนเนี่ยเปลี่ยนไป3ปีที่แล้วชีวิตของคนคนนี้มีปัญหามาก3ปีผ่านมาคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาและคุณเห็นชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมีความหวังในพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้ามีกำลังใจพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปคุณจะมีความสุขมากแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่มีความสุขคนที่หาความสุขใส่ตัวมักจะไม่ได้คนที่ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าโดยการช่วยคนอื่นผลพลอยได้ของเขาคือความสุขเขาไม่ต้องไล่หาความสุขความสุขมันจะมาเองความสุขเป็นสิ่งที่แปลกถ้าคุณไล่หามันมันจะวิ่งหนีคุณถ้าคุณวิ่งหนีมันมันจะวิ่งตามคุณไม่ใช่เป้าหมายของคุณที่จะวิ่งหาความสุขมันจะวิ่งตามคุณและถ้าคุณไปตามแผนการของพระเจ้าและศักยภาพของพระเจ้าคุณจะได้รับบำเหน็จมากที่สุดในเดือนเมษาที่ผ่านมาเรามีค่ายที่เยอรมันแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมจำไม่ได้เขารับเชื่อก่อนค่ายหรือหลังค่ายไม่นานมีร้านอาหารอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนเชื่อใหม่ยังไม่ได้โตมากในพระเจ้าแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขานำเพื่อนที่มีร้านอาหารด้วยกันเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าก่อนหน้านี้เขาเพื่อนของเขาเนี่ยมีปัญหาเยอะตอนนี้มันเป็นช่วงหยุดฤดูร้อนลูกค้าจะมีเยอะ
เพราะเขาบอกเพื่อนเขาที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยบอกเอาอย่างนี้สิเดี๋ยวฉันจะอธิษฐานให้แล้วดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรเขาบอกเขาเขียนในเขียนส่งมาบอกว่าหนูอธิษฐานเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงมีลูกค้าโทรมาจอง23คนเขาบอกว่ามันผิดปกติมากสำหรับช่วงฤดูร้อนแล้วเขาก็เล่าต่อเสร็จแล้วมาถึงจุดหนึ่งเพื่อนของเขาก็ฝันอย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าถึงเวลาที่เธอต้องต้อนรับพระเจ้าแล้วแล้วเขายังเป็นคนใหม่เขาไม่แน่ใจว่าจะทำเนี่ยเขาก็โทรศัพท์ไปให้อีกคนหนึ่งบอกว่าให้คนนี้คุยกับเธอแต่สัญญาณไม่ดีคุยไม่สำเร็จเขาก็เลยนำเองเขาเล่าให้ฟังบอกอาจารย์วันนั้นที่ร้านของเรานี่น้ำตาท่วมเลยเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์และชีวิตของเพื่อนของเขาที่ต้อนรับพระเจ้าใหม่ๆไม่กี่วันนั่นแหละก็เปลี่ยนไปศักยภาพของคนคนนี้ในพระเจ้ายังมีน้อยมากเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นแต่เขาเรียนที่จะฉวยโอกาสตรงหน้าเขาเมื่อเขาให้พี่อีกคนนึงช่วยพี่ในพระเจ้าอีกคนนึงช่วยแต่คนนั้นช่วยไม่ได้ละเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีเขาฉวยโอกาสนั้นเลยนำอีกคนหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตของคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปพี่น้องสุดศักยภาพก็ยังไม่พอเราอยากไปไกลกว่านั้นอีกเราต้องถามว่าแผนการของพระเจ้าอยู่ที่ไหนในชีวิตของเราเราต้องถามว่าสุดศักยภาพของเราเรายังจำกัดศักยภาพของพระเจ้าหรือเปล่าผมอยากให้เราหลุดจากความคิดคำว่าจำกัดมันเป็นคำที่ยากมากมันเป็นคำที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตมันเป็นคำที่คนรอบข้างสอนเราพ่อแม่สอนเราครูบาอาจารย์สอนเราสภาพแวดล้อมสอนเราอย่าฝันไปหน่อยเลยแต่วันนี้ผมอยากจะท้าทายคุณมอบศักยภาพของคุณให้พระเจ้าถวายให้พระองค์และให้พระองค์ยืดคุณให้พระเจ้ายืดความฝันของคุณยืดความสามารถของคุณยืดแผนการของคุณออกจากตัวเองเข้าสู่ปรนิบัติพระเจ้าเข้าสู่ปรนิบัติคนอื่นเข้าสู่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นผมอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระเจ้าคุณอยากให้ชีวิตของคุณมีผลกระทบกับคนมากที่สุดอาจจะเป็นคนคนเดียวแต่มีผลกระทบที่ลึกมากอาจจะมีคนจำนวนมากบอกพระเจ้าคุณอยากให้ชีวิตของคุณมีความพอใจมากที่สุดอยากให้ชีวิตของคุณบีมบำเหน็จมากที่สุดบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะไม่ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ไปทำสิ่งที่เลวร้ายไม่ใช้สติปัญญาที่มีอยู่ไปคดโกงไปเอาเปรียบบอกพระเจ้าคุณจะใช้ศักยภาพที่พระเจ้าให้นั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อพระนามของพระองค์จะถูกยกขึ้นคุณจะกระทำทุกสิ่งเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะไม่พูดสิ่งที่ทำให้พระเจ้าเสียเกียรติบอกพระเจ้าคุณจะย้ายจากแผนการของตัวเองไปสู่แผนการของพระเจ้า
จะไม่อยู่เพื่อถามว่าตัวเองจะได้อะไรจะสนุกไหมจะมีชื่อเสียงไหมจะเก่งไหมและจะขอแผนการของพระเจ้าขอร่วมในแผนการของพระเจ้าเพราะรู้ว่าแผนการของพระเจ้านั้นดีกว่าใหญ่กว่ามีผลกระทบมากกว่าบอกพระเจ้าคุณจะไม่ไปสุดศักยภาพของคุณเท่านั้นแต่คุณจะไปต่อด้วยศักยภาพของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าคุณจะย้ายจากตามธรรมชาติสู่เหนือธรรมชาติพระเจ้าที่รักขอทอดพระเนตรขอดูพี่น้องของข้าพระองค์ในห้องนี้ขอช่วยคนที่รู้สึกเฉยๆพระองค์เจ้าข้าไม่อยากเห็นอะไรไม่อยากเห็นอะไรเปลี่ยนไม่สนใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าขอท้าทายเขาว่าชีวิตของเขาสามารถจะมีผลกระทบกับคนมากมายมีสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเขาที่จะสามารถใช้พระเจ้าขอตรัสกับคนที่กลับบ้านจะไปอยู่เฉยๆขอใช้ชีวิตอย่างสงบขอปลุกเขาขึ้นพระองค์เจ้าโอ้พระเจ้าขอบคุณพระองค์ผมได้ยินคำอธิษฐานของพี่น้องทุกคนผมขอ ministry team นะครับขอทีมอธิษฐานมาข้างหน้าพี่น้องจะมีทีมอธิษฐานที่เดินไปอธิษฐานให้กับคุณถ้าพี่น้องมีเรื่องอะไรจะให้อธิษฐานให้คุณบอกถ้าพี่น้องไม่บอกทีมอธิษฐานใจอธิษฐานขอปลดปล่อยศักยภาพของพระเจ้าในชีวิตของคุณให้เกินความสามารถของคุณให้เกินความคาดหวังของคุณให้เกินความพอใจของคุณ